ำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับนักเขียนที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยเอ่ยชื่ออภิชาติจันแดงทุกท่านทราบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติจันแดงจากศูนย์สันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมออที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นทั้งนักวิชาการด้วยเป็นนักเขียนและเป็นนักกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญมากๆในหลายๆด้านนะครับรวมถึงการใช้วรรณกรรมในการเรียนการสอนและเรื่องของการทำงานกับชุมชนด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์อภิชาตินอกจากนี้เรายังจะได้พูดถึงเรื่องของเส้นทางการอ่านการเขียนและผลงานอื่นๆนะครับที่อาจารย์พิชาติสร้างสรรค์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นครั้งไว้ในกล่องของเล่นนะครับรวมถึงงานอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับเราทราบว่าอาจารย์พิชาติน่าจะมีผลงานให้เราได้อ่านในปีหน้านะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากอาจารย์พิชาติซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่เกี่ยวกับรายการของเรานะครับครับเริ่มต้นเลยครับอาจารย์ครับผมจะขออนุญาตถามอาจารย์เหมือนกับที่ถามนักเขียนทุกท่านที่มาพูดคุยในรายการของเราก็คือว่าอาจารย์เริ่มสนใจการอ่านการเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับความจริงในเรื่องของการอ่านการเขียนเนี่ยถ้าเรื่องของความสนใจเนี่ยมันตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมนะครับครับผมก็แบบในช่วงประถมมัธยมเลยชอบอ่านอะไรที่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นอะไรก็จะชอบอ่านแต่ว่าความรู้สึกที่มันอยากจะเขียนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ตอนช่วงมัธยมนะครับช่วงมัธยมตอนอ่านหนังสือเรื่องท่านก่อกองทรายของไพบูลย์ปัญญาครับแล้วก็ความรู้สึกเอ้ยเราก็อยากเขียนแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็บวกกับว่าไพบูลย์ปัญญาเนี่ยก็จะมีบ้านของอาจารย์เขาเนี่ยจะใกล้ๆกับบ้านของก็คืออยู่ไม่ได้ไกลกันมากอ๋อครับแล้วก็ในเรื่องก่อกองทรายเนี่ยเรื่องต้นต่างๆเนี่ยก็ฉากบรรยากาศอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เคยเห็นและคุ้นเคยที่เป็นแปลกนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็น่าจะหยิบยกอะไรแบบเนี้ยที่มันอยู่รอบตัวเราไปเขียนเพื่อให้เป็นหนังสือออกมาแบบนี้บ้างอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับครับผมความอยากเขียนครับนอกจากงานอาจารย์ไพฑูรย์ธัญญาแล้วเนี่ยนะครับยังมีงานคนอื่นอีกไหมครับอาจารย์ที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยครับก็อันนี้ก็ตอนเรียนมหาลัยนะครับตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็มีงานหลายๆเล่มตอนนั้นก็อย่างเช่นงานของกนกพงศ์ สมพันธ์ครับนะครับแล้วก็งานของนักเขียนที่เป็นงานแปลอะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นงานของกามูของอันเบรกามูก็มีตัวที่ทำให้รู้สึกว่างานวรรณกรรมมันมีอะไรเยอะมันมีความน่าสนใจของมันอยู่ครับผมนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกอยากเขียนขึ้นมาครับแล้วลงมือเขียนเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับความจริงเรื่องการเขียนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมมีความพยายามครับนะครับมีความพยายามที่จะเขียนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้จะเขียนอะไรหยิบจับอะไรมาก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็ยังเขียนอะไรไม่ค่อยได้นะครับมาเริ่มเขียนแล้วก็เริ่มเป็นชิ้นงานขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือตอนเรียนมหาวิทยาลัยครับผมนะครับแล้วก็บวกกับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมาทุกทีอยู่กับกลุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัยหลายๆคนที่เขาก็สนใจเรื่องอ่านเรื่องเขียนแล้วมันทำให้เรามีพลังอ่ะมีความอยากเพื่อนเราเขียนได้เราก็ต้องเขียนได้อะไรแบบนี้ซึ่งในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่เรียนมหาวิทยาลัยความจริงอ่ะผมมาเรียนอยู่สองที่ก็คือผมเรียนที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็มาเรียนที่รามด้วยครับผมนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่รามนี่แหละมีส่วนอย่างมากนะครับซึ่งในตอนนั้นในเพื่อนร่วมรุ่นกันก็จะมีอังคารเป็นอาทิตย์สาวเป็นสาวเนียมครับมีเชื่อตัดเชื่อยะแล้วก็จะมีเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ที่เขาทุกทีอยู่กับแถวในกลุ่มที่รามเนี่ยเพื่อนที่จะเรียนเดียวกันคุณต้นนาคุณต้นนาพิทักษ์ใจบุญนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มีส่วนแบบหล่อหลอมทำให้เรารู้สึกอยากเขียนขึ้นมาครับคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นทางของนักอ่านนักเขียนเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเขียนขึ้นมาคราวนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยกับอาจารย์พิชาติต่อครับว่าอาจารย์ออกผลงานมาแล้วก็หลายเล่มนะครับอย่างที่เอ่ยชื่อไปตอนต้นรายการอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่า
ถ้าจะถามว่ามีผลงานชิ้นไหนที่อยากพูดถึงมากเป็นพิเศษไหมอยากจะขออาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังด้วยครับความจริงเล่นที่อยากพูดถึงก็นี่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงผลงานของตัวเองเท่าไหร่นะครับผมอาจารย์ครับโดยรวมแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นเล่มที่มันเป็นคล้ายๆว่าจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนหรือการเสวงหาแนวทางใหม่ๆในเรื่องของการเขียนซึ่งถ้าเป็นบทกวีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพูดความจริงกับเด็กเลี้ยงแกะใช่ใช่ตอนนั้นน่าจะประมาณปี2547ประมาณนี้ครับแล้วก็ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่ค่อยมีคนเขียนตอนเปล่ามากนะครับตอนเปล่านี่ยังไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คนเขียนตอนนั้นเนี่ยแทบจะชี้ตัวกันได้ว่ามีใครบ้างใช่มีอยู่ไม่กี่คนครับนะครับมีไม่กี่คนแล้วก็ผมก็เขียนช่วงนั้นแล้วก็รวมเล่มออกมาในช่วงนั้นในช่วงที่ยังไม่ค่อยมีคนเปล่าอ่ะครับว่าผมก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออนะเราก็ลองดูนะครับลองดูในยุคที่คนอื่นเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นจันทรักษ์ใช่ก็ลองดูเป็นคนเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเรื่องท่านซึ่งความจริงเรื่องท่านผมก็มีแค่เล่มเดียวนะครับมีแค่เล่มเดียวก็คือแผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ใช่ครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องท่านที่ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเขียนเรื่องท่านมันก็น่าจะหาความแตกต่างนะครับในงานของเราครับตอนนี้ก็พยายามใช้เรื่องของคนวิธีหรือวิธีเล่าที่มันแตกต่างไปจากงานอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นเคยหรือเคยอ่านมาคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเขียนเราก็ไม่น่าจะไปมีรูปแบบอะไรที่มันเหมือนหรือมันซ้ำกับคนอื่นนะครับรวมทั้งใช้เรื่องของความเป็นตัวเราอ่ะตัวลิขิตลักษณะของเราเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับไอ้คำก็คือผมอาจจะใช้ภาษาในเรื่องเนี่ยแบบเหมือนการพูดว่านวลนึกจะพูดก็พูดอะไรเงี้ยนะครับตัวละครจะทำอะไรก็ทำอะไรแบบนี้นะครับในตัวซึ่งมันก็เลยกลายเป็นลักษณะหรือบุคลิกของเรื่องสั้นในแบบของผมไปอะไรแบบครับใช่ครับครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เคยอ่านผลงานอาจารย์อภิชาติมาแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเมื่อครู่นี้นะครับทีนี้คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราได้คุยกับอาจารย์อภิชาติพอสมควรหลายๆเรื่องนะครับขอเริ่มต้นจากว่าอาจารย์เนี่ยทำงานทั้งงานสอนด้วยทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยขออนุญาตเริ่มต้นจากคำถามว่าในแง่ของการใช้วรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้พวกเราและคุณผู้ฟังฟังไหมครับการใช้วรรณกรรมในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผมเนี่ยก็อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่บ้างแล้วแล้วก็อ่านหรือหรืออะไรพวกนี้มาในระดับหนึ่งนะในเรื่องของงานวรรณกรรมเนี่ยทีนี้พอมาสอนนักศึกษาก็พบว่านักศึกษาเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าถึงวรรณกรรมอ่ะโอกาสที่เขาจะได้อ่านหรืออะไรเนี่ยนะครับก็มาถามดูเนี่ยนักศึกษาก็ไม่ค่อยรู้จักอ่ะไม่ค่อยรู้จักวรรณกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนเนี่ยผมก็เลยพยายามสอดแทรกสิ่งแบบนี้เข้าไปแม้ว่าผมจะไม่ได้สอนในรายวิชาที่เป็นแบบสาขาวรรณเอกวรรณกรรมหรือสาขาภาษาไทยหรืออะไรพวกนี้ครับวิชาที่ผมสอนเนี่ยก็คือวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียนครับนะครับเป็นแง่เรื่องสันติภาพในอาเซียนทีนี้ผมก็พยายามเอาพวกวรรณกรรมหรือแสงเข้ามาสอดแทรกนะครับมาสอดแทรกให้นักศึกษาได้อ่านได้ดูครับนะครับครับว่าเรื่องนี้มันไปพูดถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งอะไรในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมันมีอยู่เยอะมากใช่ครับอาจารย์มีอยู่เยอะมากครับผมก็หยิบยกมาแล้วลองบางทีก็เป็นการเป้าหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาผ่านพวกหนังสือหรือศึกษาผ่านงานความจริงหนังกับวรรณกรรมเนี่ยบอกว่ามันไปคู่กันใช่ครับเป็นการเล่าเรื่องเหมือนกันอ่ะครับใช่มันก็เลยกลายเป็นสื่อการสอนไปด้วยแล้วก็นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยอย่างน้อยเขาก็จะไม่เบื่อด้วยการได้ดูหนังมากได้อ่านหรืออะไรที่มันแตกต่างไปแต่ในที่เรียนอะไรพวกนี้นะครับหรือเวลาทำกิจกรรมในอีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของนักศึกษาปีหนึ่งนะครับในตัวกิจกรรมเนี่ยครับเราก็ผมก็จะพยายามออกแบบให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะวรรณกรรมในการถ่ายทอดแล้วก็นำเสนอนะครับเวลาก็ทำกิจกรรมกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับตอนนักศึกษาเขียนออกมาบางทีก็เอ๊ะมันกลายเป็นเรื่อง
เล่าหนึ่งเรื่องสั้นๆที่มันเกิดจากที่นี่แต่เองแล้วแต่ก็ไม่รู้ตัวว่านี่คือการคือวิธีการเล่าเรื่องหรือบางทีมันต้องกลายเป็นบทกวีสั้นๆนะครับในเรื่องของทักษะในเรื่องของเช่นทักษะในเรื่องของการมองคนการสังเกตคนนะครับการคุณเขาก็เข้ากลุ่มกันดูภาพหนึ่งแล้วเขาก็อธิบายออกมาว่าภาพนี้คืออะไรอย่างไรสิ่งที่นักศึกษาอธิบายออกมามันกลายเป็นอาจจะกลายเป็นเรื่องเล่าสั้นๆหรือเป็นบทกวีสั้นๆได้อะไรพวกนี้ผมก็พยายามออกแบบและสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปครับผมคลาสที่อาจารย์พิชาติสอนเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็คราวนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์พิชาติในอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าหลายเทปที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงหนังสือเรื่องบรรทัด9เส้นนะครับเราได้พูดถึงกิจกรรมเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกหรืออะไรต่อมีอะไรที่มีการจัดค่ายเยาวชนแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงหนังสือบรรทัด9เส้นนะครับคราวนี้อาจารย์พิชาติเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอยากจะชวนอาจารย์คุยครับว่าบรรทัด9เส้นเนี่ยเป็นมายังไงครับอาจารย์ครับหนังสือบรรทัด9เส้นคือความจริงแล้วอันนี้เป็นไอเดียของนายกอบต.ท่านหนึ่งนะครับครับที่เป็นนายกอบต.หนองตรงที่อำเภอป่าบอนพัทลุงครับครับแล้วด้วยนายกอบต.เนี่ยก็ความจริงแล้วก็คือเป็นนักร้องอ่ะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่ครับครับก็คือโอปารานะครับซึ่งตอนนี้เป็นนายกอบต.หนองตรงกับผมเนี่ยก็คุ้นเคยสนิทสนมในร่วมงานกันอยู่ครับหลายงานหลายกิจกรรมนะครับเขาก็มีไอเดียที่จะทำเรื่องของปากคำของชาวบ้านครับว่าบ้านมีมุมมองมีวิธีคิดในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรของชุมชนอะไรพวกนี้อย่างไรบ้างครับผมนะครับเขาก็บอกว่าอยากถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเป็นหนังสือทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวจะลงไปทำให้ในเรื่องของการถ่ายทอดชาวบ้านแล้วก็เอามาทำเป็นหนังสือแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมแค่ลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเอาบทสัมภาษณ์ชาวบ้านมารวมเป็นเล่มผมก็รู้สึกว่ามันก็ธรรมดามันก็เป็นเหมือนเราไปทำข่าวหรือทำสารคดีอะไรทั่วไปอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยคิดว่าเราฟังชาวบ้านพูดแต่ว่าในการนำเสนอเป็นหนังสือเนี่ยก็ให้ผมก็เอามาอีดิทแล้วก็ให้ออกมาเป็นรูปแบบของเรื่องเล่าสั้นๆนะครับที่ออกมาจากตัวชาวบ้านเองหรือบางคนพูดแต่บางทีมันก็มีความเป็นบทกวีอยู่ในเนื้อหาหรือในสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดออกมาผมก็เลยเอามาอีดิทนะครับแต่ว่าให้คงความเป็นข้อความของชาวบ้านเนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งในเล่มเนี่ยผมยืนยันเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือในเล่มเนี่ย 80%ก็คือคำพูดของชาวบ้านเองนะครับผมเพียงทำหน้าที่แค่ในการตัดต่อหรือว่าขัดเกลาข้อความให้มันดูสละสลวยขึ้นแค่นั้นเองครับผมนะครับครับแล้วก็มารวมเล่มนะครับรวมเล่มแล้วก็ทางอบต.เนี่ยก็นำไปใช้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกใช่ครับใช่ครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้สนใจนะครับซึ่งเห็นว่าผมว่าความจริงแล้วในตัวชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีอะไรของเขาอยู่ยังแต่ว่าเขาอาจจะขาดทักษะในเรื่องของการสื่อสารหรือการเขียนครับแต่เขาถึงมาพูดได้เพราะนั้นผมก็แค่ทำหน้าที่ในการบันทึกให้ชาวบ้านแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็ในชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ชื่อผมเลยทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นชื่อชาวบ้านหมดเลยใช่ครับว่าคนนี้พูดด้วยว่าเป็นแบบนี้นะครับผมก็ทำหน้าที่เหมือนคนบันทึกข้อมูลหรือเป็นบก.สิครับผมน่าสนใจมากคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายท่านได้เห็นเล่มนี้แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เห็นนะผมคิดว่าน่าจะลองตามดูนะครับคิดว่ายังมีอยู่นะลองตามดูก็แล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการนำเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากคนในท้องถิ่นเองคนในชุมชนเองมาถ่ายทอดออกมานะครับก็อย่างที่อาจารย์พิชาติบอกครับว่าจริงๆเนี่ยไม่มีชื่ออาจารย์อยู่ในนั้นเลยอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเหมือนบก.เป็นเพียงแค่คนถ่ายทอดร่วมกับเจ้าของเรื่องเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังผมทราบมาว่าอาจารย์เองเนี่ยก็ยังทำงานกับเด็กๆด้วยนะครับเช่นเรื่องของการจัดโครงการค่ายเยาวชนนะครับการเชื่อมโยงงานวรรณกรรมกับเยาวชนแล้วก็มีหนังสือเล่มนึงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประเภทนี้ก็คือเสียงพูดคุยของเด็กๆอยากชวนอาจารย์คุยครับว่าในแง่ของการจัดทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจยังไงครับในหน่วยงานของผมเนี่ยก็คือสถาบันศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็
มีโครงการหรือกิจกรรมในเรื่องของการลงชุมชนหรือกลุ่มเยาวชนอะไรอยู่ทีนี้ผมก็เสนอโครงการเกี่ยวกับเรื่องค่ายวรรณกรรมไปครับผมนะครับครับในตอนแรกเนี่ยก็อาจจะงงๆกันว่าเอ้าเราไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรหน่วยงานแบบของเราเนี่ยครับแบบสถาบันเหมือนที่สามไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องวรรณกรรมอะไรแบบนี้นะครับหลายคนก็อาจจะมองแบบนั้นแต่ว่าในการแข่งโครงการเนี่ยผมก็อธิบายเชื่อมโยงว่าการนำวรรณกรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการเกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้คนนะครับเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามเชื่อมโยงให้เห็นนะครับแล้วก็ในเมื่อมันมีความเชื่อมโยงได้เนี่ยก็เลยได้รับอนุมัติงบประมาณมาในแต่ละปีในการโครงการให้วรรณกรรมกับผู้คนแล้วก็เอาเด็กนักเรียนนักศึกษามาเข้าค่ายรวมกันหมดเลยนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับโดยการใช้เรื่องของความสมัครใจอ่ะผมจะพยายามย้ำกับทางโรงเรียนหรือทางคุณครูที่ประสานไปเนี่ยว่าเอาคนที่สมัครใจไม่ต้องบังคับไม่ต้องเลือกคนเก่งในมุมมองของครูมาแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนสนใจที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้เอาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เป็นค่ายประมาณค่ายสองวันนะครับสองวันบ้างสามวันบ้างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เด็กก็มาฝึกการอ่านการเขียนรวมทั้งทางสถาบันสันติศึกษาเนี่ยก็พยายามให้ข้อมูลหรือให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรพวกนี้ไปในตัวด้วยซึ่งมันก็เป็นผลดีนะครับว่าเพราะว่าความเข้าใจในพื้นฐานของอะไรแบบเนี้ยสันติภาพความขัดแย้งเนี่ยมันจะทำให้เด็กสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการเขียนได้เยอะด้วยครับนะครับได้ด้วยเพราะว่างานเขียนนะถ้าว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แหละเกี่ยวข้องกับเรื่องคนเรื่องความสัมพันธ์ของคนเรื่องการอยู่ร่วมกันอะไรนะครับแล้วก็พอได้ผลงานของเยาวชนมาเนี่ยผมก็เอามารวมนะครับมารวมเล่มก็ไม่อยากให้งานของเขาเนี่ยพอออกมาแล้วมันก็กลายเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่ส่งให้กับครูหรือส่งให้กับวิทยากรแล้วทุกอย่างมันก็จะจบอยู่แค่นั้นครับในเมื่อเราพอจะมีงบประมาณอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องควรจะเป็นรูปบันทึกไว้เด็กได้เห็นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นว่าผลงานของเขามันเป็นเล่มอ่ะมันเป็นรูปมันเป็นหนังสือทั่วไปเลยอะไรแบบเนี้ยครับผมแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กได้นะครับแต่ความคาดหวังของผมเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นนักเขียนหรือเป็นกวีอ่ะแต่ผมสิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ภาษาเรื่องของการสื่อสารซึ่งจริงตอนเนี้ยมันจะมีประโยชน์กับเด็กโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนใช่ครับบางคนเนี่ยคิดได้แต่เขียนไม่เป็นนะนะครับมันก็ไม่ได้คะแนนอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมเจออยู่ในมหาลัยแต่การสอนนักศึกษาหลายคนเก่งนะให้พูดในเก่งแต่พอเขียนไม่จบเลยนะครับไปไม่เป็นคะแนนก็เลยได้น้อยอะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นทักษะตรงนี้สำคัญเราก็อยากเติมให้เขาแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนนักศึกษาคนไหนเขาจะให้เนี่ยเขาสามารถต่อยอดไปจนกระทั่งว่าเขาเป็นจะเป็นนักเขียนได้จะเป็นกวีได้อันนี้เราก็ถือว่ามันเป็นกำไรใช่นะครับเป็นกำไรก็แล้วแต่นะครับเด็กก็ไปต่อยอดของเขาเองซึ่งเด็กจากค่ายหลายๆคนเนี่ยตอนหลังผมก็เห็นมีผลงานอยู่แต่มันรวมเล่มอะไรแบบนี้แล้วก็มีนะครับบางคนเนี่ยก็ไปเรียนมหาลัยอะไรเนี่ยมีผลงานรวมเล่มได้รางวัลต้นนั่นนี่ครับนะครับหลายคนก็เคยผ่านจากค่ายน่าสนใจจริงครับอาจารย์มีเรื่องการประกวดวรรณกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นการประกวดวรรณกรรมโครงการสื่อสันติภาพนะครับรางวัลช่วงประกอบครับผมของสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่แหละครับครับผมผมก็เป็นคนที่เสนอโครงการนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัติงบมาจากหน่วยงานนะครับตอนนั้นประกวดนะตอนนี้ก็เป็นปีที่8นะครับปีที่8แล้วซึ่งผ่านไปแล้วครับผมครับผมผลตอนเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับครับปีหน้าก็จะเข้าสู่ปีที่9นะครับครับผมก็จัดประกวดก็พยายามให้หลากหลายที่นักศึกษาหรือที่กลุ่มเด็กเยาวชนก็จะสามารถเข้าร่วมได้อย่างเช่นประกวดสตอรี่หนังสั้นภาพถ่ายแล้วก็สุนทรพจน์ครับนะครับครับก็พยายามจัดให้หลากหลายกลุ่มครับผมหลากหลายสาขาเข้ามาแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับในการส่งงานจากกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศครับนะครับ
8ปีแล้วคุณผู้ฟังครับเรียกว่าเป็นรางวัลที่ลงหลักปักฐานมาพอสมควรนะครับเป็นที่รู้จักแล้วไม่ใช่แต่ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ตอนนี้มีงานจากทั่วประเทศมาแล้วนะครับแล้วก่อนเราจะเข้ารายการเนี่ยคุยกับอาจารย์ว่าเปิดรับงานในช่วงประมาณต้นๆปีใช่ไหมครับอาจารย์ครับประมาณเดือนมีนาเมษายนครับประมาณช่วงนี้ก็จะเปิดรับงานครับผมเปิดรับงานแล้วก็จะตัดสินแล้วก็ประกาศผลกันช่วงเดือนสิงหาครับครับเป็นช่วงมอวิชาการนะครับผมก็เลยใช้กิจกรรมตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสันติศึกษาในงานมอวิชาการครับของมหาวิทยาลัยที่ทุกคณะก็จะมีกิจกรรมอะไรของตัวเองครับผมครับผมสถาบันสันติศึกษาก็เลยใช้ตัวกิจกรรมอันนี้เข้าไปครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับคุณผู้ฟังครับท่านที่ฟังอยู่นะครับที่เป็นสายประกวดหรือว่าสนใจอยากจะลองส่งผลงานไปรับการพิจารณาจากคณะกรรมการเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะหมดปี2565นะครับไปถึงปีหน้าเนี่ยก็มีเวลาเตรียมตัวอีกสัก 2-3 เดือนครับมีนาเมษารอฟังข่าวนะครับติดตามข่าวไว้คงจะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาแน่นอนนะครับยังไงก็ลองส่งผลงานไปร่วมในกิจกรรมนี้ดูนะครับคุณผู้ฟังผมว่าต้องเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับกลับมาที่งานของอาจารย์พิชาติบ้างอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าอาจารย์เขียนงานมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องสั้นด้วยมีทั้งบทกวีด้วยคราวนี้งานที่เราพูดถึงในตอนต้นรายการครับอาจารย์ครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีผลงานของอาจารย์ออกมาเล่าให้เราฟังนิดนึงครับคือตอนนี้ผมเตรียมบทกวีไว้ชุดนึงครับเตรียมบทกวีไว้ชุดนึงแล้วก็ส่งให้ทางสำนักพิมพ์ไปแล้วครับผมครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับบก.ขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์ครับว่าจะรวมแบบไหนอย่างไรหรือจะเมื่อไหร่ครับอันนั้นก็แล้วแต่ว่าในฐานะคนเขียนตอนนี้ก็โอเคก็ถือว่ามีงานชุดใหม่อยู่ที่เป็นบทกวีครับนะครับส่วนเรื่องสั้นก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำตกไปยังสำนักพิมพ์กำลังดูอยู่ครับครับผมว่ามันพอจะโอเคก็คืออย่างน้อยก็ในฐานะคนเขียนเนี่ยก็อาจจะมีความพอใจระดับหนึ่งจึงส่งต่อไปยังสำนักพิมพ์ตอนนี้กำลังรวบรวมครับผมครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องไม่ได้ตั้งชื่อปกอะไรไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องครับผมครับผมแต่ต้องติดตามครับคุณผู้ฟังเราในฐานะนักอ่านเนี่ยติดตามงานอาจารย์อภิชาติเอาไว้นะครับคงจะมีข่าวออกมาประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะครับอาจารย์ยังไงถ้ามีงานตีพิมพ์ออกมาแล้วส่งข่าวเราด้วยนะครับจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับอาจารย์ครับครับได้ครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์คราวนี้ครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับจริงๆในวันนี้คุยกับอาจารย์พิชาติได้สาระได้ความรู้ได้มุมมองต่างๆมากเลยนะครับแต่ว่าเกรงใจวันพักผ่อนของอาจารย์ครับในช่วงท้ายของรายการเนี่ยครับก็อยากจะขอกำลังใจขอข้อคิดหรือว่าคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่แล้วหรือคนที่กำลังอยากจะก้าวเข้ามาในเส้นทางของสายนักเขียนของสายกวีเนี่ยเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับผมว่าสิ่งสำคัญของการเขียนก็คือการอ่านครับอาจารย์นี้ผมก็อาจจะใช้เรื่องของการมองตัวเองอ่ะนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพอเราอ่านมันต้องมีความรู้สึกอยากเขียนขึ้นมาใช่ครับใช่มีความรู้สึกอยากเขียนขึ้นมาทีนี้การอ่านเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราต้องอ่านวรรณกรรมอย่างเดียวนะครับเราอ่านหลายอย่างแล้วบางทีการอ่านเนี่ยมันเป็นภาษาเรื่องของการเชื่อมโยงกันอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่จำเป็นว่าต้องอ่านวรรณกรรมอย่างเดียวก็อ่านงานให้หลากหลายนะครับอ่านงานให้หลากหลายงานสารคดีงานอะไรพวกนี้บางทีก็มีส่วนที่เราจะเป็นข้อมูลหรืออะไรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเขียนได้นะครับในขณะเดียวกันก็คิดว่าเรื่องของการเสพศิลปะในสาขาอื่นๆด้วยไม่จำเป็นเราจะต้องจดจ่อหรือจมอยู่กับวรรณกรรมอย่างเดียวนะครับเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องของการดูหนังผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมีส่วนในเรื่องของการเขียนเพราะว่าหนังเนี่ยมันต้องคือการเล่าเรื่องเหมือนกันในการเล่าเรื่องแล้วก็ที่สำคัญหนังเนี่ยมันก็มีผลวิธีมีเทคนิคอะไรต่างๆเช่นเรื่องของการติดต่อการเปิดเรื่องการเปิดตัวละครใช่ครับบทสนทนาอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็คือวรรณกรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันถ่ายทอดออกมาในรูปของภาพเคลื่อนไหวครับนะครับในพวกนี้ผมว่ามีส่วนสำคัญก็อยากฝากให้กับคนที่อยากจะเขียนหรืออยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเข้ามาในเรื่องของการเขียนนะผมคิดว่าก็ทักษะพวกนี้นะครับมันอาจจะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็จะช่วยพัฒนาตัวเรารวมทั้งเรื่องของเรื่องของมุมมองเรื่องของความคิดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะเราสามารถศึกษาได้จากใน
งานศิลปะในสาขาอื่นอีกด้วยใช่ครับโดยเฉพาะไหนครับครับผมนี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติจันแดงจริงๆนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเวลาสั้นๆครับแต่เราเห็นเส้นทางนักอ่านนักเขียนเห็นแรงบันดาลใจเห็นกลวิธีต่างๆการทำงานของนักเขียนที่ทำงานในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยและยังขยายไปสู่เรื่องของชุมชนในแง่ของการทำงานกับชุมชนด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อภิชาติอีกครั้งนึงครับเราจะติดตามผลงานอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและฉัตรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ